คุณผู้ชมคะและอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับกรณีทหารอียิปต์นะคะก็มีความคืบหน้าเพิ่มเติมว่าทางกองทัพอากาศทางสถานการณ์โควิด -19 ค่ะศูนย์สถานการณ์โควิด -19 ก็มีมติยกเลิกเที่ยวบินของกองทัพอากาศจากอียิปต์เข้ามาประเทศไทยจากก่อนหน้านี้ที่อนุมัติไปแล้ว8เครื่องหมายความว่าคนไทยในอียิปต์ที่กำลังรอการเดินทางกลับเข้าประเทศไทยก็อาจจะต้องถูกกระทบไปด้วยค่ะติดตามรายงานจากคุณชลันธรโยธาสมุทรค่ะสถานการณ์การระบาดโควิด -19 ในอียิปต์ยังน่าเป็นห่วงล่าสุดมีผู้ติดเชื้อสะสมมากกว่า 83,000 คนและมีผู้เสียชีวิตเกือบ 4,000 คนอียิปต์ยกเลิกมาตรการเคอร์ฟิวปลายเดือนมิถุนายนเมืองท่องเที่ยวหลายแห่งเริ่มเปิดให้บริการ1กรกฎาคมรวมทั้งเปิดให้บริการสนามบินและสายการบินบางสายแต่กระทรวงสาธารณสุขอียิปต์ยังคงมาตรการป้องกันต่างๆเช่นการใส่หน้ากากอนามัยในพื้นที่สาธารณะและจำกัดการให้บริการสถานที่ต่างๆรวมทั้งยังไม่อนุญาตให้ละหมาดในวันศุกร์แม้การใช้ชีวิตประจำวันจะสะดวกขึ้นเนื่องจากการยกเลิกมาตรการเคอร์ฟิวร้านค้าและบริการต่างๆเริ่มกลับมาให้บริการแต่นักเรียนนักศึกษาไทยในอียิปต์ระบุว่าสถานการณ์การติดเชื้อยังน่าเป็นห่วงสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างแย่เลยทีเดียวครับก็มีแนวโน้มสำหรับผมนะครับคิดว่ามีแนวโน้มน่าจะแย่ลงไปเรื่อยๆเพราะว่าตามที่เห็นสภาพอะครับก็คนที่นี่ค่อนข้างจะไม่ค่อยระวังตัวแล้วเขาไม่ค่อยจะมีความกระตือรือร้นในการป้องกันนะครับทางรัฐเนี่ยครับยังมีการออกมาตรการให้ใส่แมสเช่นการขึ้นรถประจำทางครับคือถ้าเกิดว่าไม่ใส่แมสไม่อนุญาตให้ขึ้นหรือว่าการเข้าสถานที่ราชการหรือว่าการเข้าร้านต่างๆคือจำเป็นจะต้องใส่แมสเช่นการเข้าห้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ทุกอย่างดำเนินชีวิตไปตามปกติครับสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงไคโรดูแลคนไทยในอียิปต์จิบูตีซูดานและเอริเทรียที่ผ่านมาจัดเที่ยวบินพิเศษกรุงไคโรกรุงเทพเพื่อนำคนไทยกลับประเทศมาแล้ว4เที่ยวบินและเที่ยวบินที่5ถึง7เตรียมนำคนไทยเดินทางกลับภายในเดือนกรกฎาคมนี้จากกรณีการละเมิดมาตรการกักตัวของทหารอียิปต์ที่เดินทางมาไทยและศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ประกาศยุติเที่ยวบินกองทัพอากาศอียิปต์ที่ได้อนุญาตไปแล้ว8เที่ยวบินทำให้คนไทยในอียิปต์กังวลว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะกระทบต่อเที่ยวบินเดินทางกลับไทยก็ล่าสุดนะครับที่ได้คุยกับทางพี่สถาอายะอารยคุณนะครับซึ่งเป็นกงสุลนะครับอยู่ที่ประจำสถานทูตนะครับสถานทูตไทยณกรุงไคโรนะครับก็คือยังไม่มีผลกระทบนะครับแล้วก็เที่ยวบินพิเศษก็ยังจัดให้บินตามปกตินะครับในเที่ยวที่5ที่6แล้วก็ที่7ในเดือนกรกฎาคมนี้ครับนักเรียนไทยในอียิปต์ระบุว่าขั้นตอนการเดินทางกลับไทยค่อนข้างรัดกุมผู้ที่ประสงค์เดินทางกลับไทยต้องลงทะเบียนกับสถานทูตจากนั้นผ่านขั้นตอนการตรวจคัดกรองโควิด-19 เพื่อออกเอกสาร Fit to Fly ผู้ที่ผลตรวจคัดกรองเป็นลบเท่านั้นจึงสามารถเดินทางกลับไทยได้และต้องเข้ารับการกักตัว14วันหากผลเป็นบวกจะไม่สามารถเดินทางกลับได้และต้องเข้ารับการกักตัวในอียิปต์และห้ามเดินทางออกนอกประเทศอย่างน้อย1เดือนอันซอรีและอัศรินเป็นนักเรียนไทยในอียิปต์ที่ลงทะเบียนเพื่อเดินทางกลับไทยในวันที่16กรกฎาคมนี้เพิ่งเข้ารับการตรวจโควิด-19 และจะรู้ผลในวันพรุ่งนี้นักเรียนไทยระบุว่าสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงไคโรยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อเที่ยวบินที่จะนำคนไทยกลับขณะเดียวกันต้องติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับเที่ยวบินกลับไทยในอนาคตชลันธรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน